โอ้ยเล็กนิดเดียวไม่ใหญ่มากเข้ามาก็โดดนอนเลยเข้ามาก็คือเต็มเลยแล้วดูมาสิมีวิวไหมจ๊ะมีชุดโอ้ยตาละมีชุดให้เป็นชุดนอนนะคะโอ้โหน่ารักมากแล้วก็เตียงก็เดี๋ยวลองสัมผัสโอ้นุ่มนะแต่ว่าถึงจะเป็นห้องเล็กนะคะแต่ว่าก็ห้องน้ำในตัวนี่และเปิดไฟโอ้โหเข้าไปใครค่ะคุณโดมมีทุกอย่างโหนี่เธอมาดูเครื่องใช้ดิเครื่องประทินผิวเครื่องประทินผิวแน่นมากเยอะมากมีแค่นี้ไม่พอแก้วแล้วก็ทุกอย่างคือมีหมดเลยถึงจะเป็นห้องน้ำเล็กๆสำเร็จรูปแต่ว่าทุกอย่างนั้นก็เพอร์เฟกต์มากลงตัวมากโอ้โหเลิศมากเลิศมากจ้ะสะอาดสะอ้านและนี่คือห้องน้ำของเราที่สำคัญเลยเธอปุ่มอ๋ออยู่ตรงหน้านี่กดเอาอยากเล่นอะไรอยากเล่นอะไรก็เล่นเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอันนี้เป็นแบบอีโคเพราะฉะนั้นแล้วมองเห็นไหมคะเห็นแต่ปุ่มนี่แบบอีโคนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพวกนี้ใส่ไปขับถ่ายเสร็จปุ๊บใส่ไปในชักโครกได้เลยเดี๋ยวมันก็งอกเป็นต้นไม้ใช่แล้วก็เธอที่นี่เขามีโทรศัพท์อะไรแบบว่าได้อยู่นะแล้วก็นี่ปักปักแบบว่าบ้านเราใช้ได้สุดยอดมากมีได้เป่าผมได้เป่าผมมีตู้เซฟมีตู้เย็นเออลดมากมีโต๊ะทำงานมีโต๊ะทำงานด้วยอ่ะเออแล้วก็ที่สำเออมีทุกอย่างก็มีทุกอย่างจริงเนาะรองเท้าที่ขัดรองเท้าที่ช่วยใส่รองเท้าถุงใส่รองเท้ามีทุกอย่างมีทุกอย่างที่ฟอกอากาศเออมีที่ฟอกอากาศด้วยอ่ะเออลดจังหรือเปล่าไม่รู้แต่ลดอยู่โอเคสำหรับห้องพักของเราอันนี้ต้องบอกเลยว่าเราได้มาในราคาที่ถูกมาก4คืน5วันราคา 3,100 บาทใจกลางโอซาก้าแบบนี้แล้วก็ตอนนี้เราได้ทำการสมัครสมาชิกแล้วเดี๋ยวเราจะมีการดริงก์ฟรีด้านล่างตอน4โมงเย็นจนถึง3โมงเดี๋ยวไปดูเครื่องดื่มกันว่าจะแบบเลิศขนาดไหนนะคะก็แค่สมัครสมาชิกเขาแค่นั้นก็ได้กินเครื่องดื่มฟรีแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปพักก่อนน้ำยังไม่ได้อาบตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่เล้านะจ๊ะมาถึงส่วนของการรีวิวอะไรที่มันแบดๆห้องสโมกกิ้งรูมนะครับอยากจะบอกว่าโดยปกติแล้วห้องดูบุหรี่ประเทศไทยโคตรเหม็นจะเข้ามาแบบไม่อยากเข้ามานั่งดูบุหรี่แต่นี่คือแบบอยากเข้ามานอนเลยห้องนี้อากาศดีมากเครื่องฟอกอากาศดีมากอยู่ชั้น2ของตึกนะเวลาใครมานอนที่นี่ก็แวะเข้ามาพักอาศัยได้เครื่องดูฝึกไอ้ดูอากาศแบบฟอกอากาศยิ่งใหญ่มากแล้วหน้าห้องก็จะมีนี่นะคะเครื่องดื่มมากมายมีน้ำแข็งให้กดใครอยากกินเบียร์ก็คือไม่ต้องไปนะจ๊ะเซเว่นอะไรให้เหนื่อยหัวใจนะจ๊ะกดมาเสร็จแล้วมันมีเย็นนี่มากดน้ำแข็งไอซ์เนี่ยรักเครื่องกดน้ำแข็งมากเฮ้ยลดมากกินเบียร์ได้ทั้งคืนอ่ะมาลดไหมลมละลายกว่ากินอีกข้าวละลายมากเดี๋ยวเราจะไปไหนกันคะตอนนี้เราก็จะไปใช้คอมเพลเมนทารีจากโรงแรมครับผมโอเคเขามีไว้ให้เราก็ต้องใช้และนี่คือเครื่องดื่มมึนเมาต่างๆจากทางโรงแรมนะคะนี่ยังกดให้เหมือนน้ำแดงข้างหลังก็มีกาแฟด้วยอ่ะแล้วก็เราจะเริ่มจากอะไรดีคะน้ำเปล่าก็มีนี่อ่ะชอบแบบไหนจ๊ะชอบแบบไหนกันและโรงแรมของเราก็ยังมีอีกหนึ่งข้อดีนะคะก็คือมีกาแฟสดด้วยเราคือทาสกาแฟอ่ะเราสามารถกดได้เลยเป็นกาแฟสดแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะเขามีแบบว่าให้สามารถเอาไปกินบนห้องได้โคตรหรูเลยแล้วก็มีฝาปิดให้เรียบร้อยรสมากเทคเอาเวได้อ่ะส่วนใครอยากจะกินกับน้ำแข็งก็ขึ้นไปกดในชั้นเรามีลมมีหลอดให้นะจ๊ะแล้วก็โอ้ยน้ำตาลแบบว่าไฮโซโบใหญ่มากไซรัปนะเออเป็นแบบไซรัปอะไรคือโอ้ไซรัปแพ็กเกจนางรสนะอันเนี้ยอาจจะกินตอนเย็นไม่ได้เนาะแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เขามีให้อารมณ์เหมือนยาดองวะคือเราว่ากาแฟตอนนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับเราเลยค่ะเราก็เลยขออนุญาตเป็นอะไรที่เกี่ยวกับมาถึงญี่ปุ่นก็ต้องมีความถึกเนาะอันนี้ลองแล้วเมื่อกี้แม่อร่อยเลยปาดคอมากสาเกเราเลยจะขอไปอันนี้ดีกว่าน่าจะเป็นนี่คืออะไรไวน์ของ
แบบจริงๆอะเนาะขอใส่น้ำแข็งเลยนะคะไปดริงก์กันชุดนอนโรงแรมน่ารักมากโอ้โหเอ้าอยู่ดีเอ้าอ๋อฉันโดนเหรอโอ้ยน่ารักมากเลยอยากรีวิวชุดนอนโรงแรมหันมานี่เร็วเฟซมันลงไลน์ว่าอย่าคิดเออพี่ลับ